เมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยการขี่จักรยานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ป๊อปปูล่ามากเหมือนทุกวันนี้นะครับแล้วการที่จะหาคนมาซ้อนจักรยานตามเราไปได้ทุกที่เนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันไม่ง่ายที่จะเจอฮะตอนเด็กๆเลยเนี่ยผมก็เป็นเด็กใช้ชีวิตเป็นลูกคุณหนูคนนึงอะครับพ่อแม่ไปรับไปส่งตลอดเวลาดูแลดีมากครับจากครอบครัวแต่ว่าจนวันนึงเนี่ยพ่อแม่ผมเสียชีวิตครับเนื่องจากท่านเกิดอุบัติเหตุทางถนนนะครับโดนรถชนตอนผมอายุ11ขวบฮะหลายคนมองว่าจักรยานช้าแต่ผมมองว่าจักรยานความจริงแล้วมันเร็วมากถ้าใช้การสัญจรในเมืองเนี่ยผมว่าจักรยานเร็วที่สุดแล้วก็ชัวร์ที่สุดคนมองเรื่องจักรยานว่ามันคือความอันตรายกันเวอร์เกินความเป็นจริงไปครับเมื่อก่อนเรานั่งรถจากบ้านไปที่ทำงานเนี่ยเราแทบจะไม่เห็นอะไรระหว่างทางเลยครับเราทั้งที่บางทีเราก็มีเวลาเยอะมากๆอยู่บนถนนเพราะรถมันติดแต่เราก็มัวแต่ติดกับความลำบากลำคาญเหงื่อไหลใครย้อยโดยไม่ได้เห็นรายละเอียดของสิ่งที่อยู่รอบข้างแต่พอเราขี่จักรยานเนี่ยเราได้เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะได้เห็นว่าเฮ้ยเพื่อนบ้านของเราเขาอยู่กันยังไงเราขับรถเนี่ยมันอาจจะเร็วกว่าการขี่จักรยานแต่ว่าความเร็วนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความเร็วที่ไม่ได้เห็นความงามอะไรเลยก็ได้ฮะคือความจริงแล้วถ้าเราเปลี่ยนจากคนที่ขับรถเนี่ยมาขี่จักรยานเนี่ยรถยนต์1คันนะขี่จักรยานได้6คันนะครับพื้นที่มันรองรับขนาดนั้นมันเล็กกว่าขนาดนั้นประสิทธิภาพมันดีกว่าเยอะครับแต่ความจริงแล้วความประทับใจมันก็ไม่ได้อยู่ที่แค่เรื่องการซ้อนจักรยานหรอกนะครับมันอาจจะเคมีเราตรงกันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในช่วงที่ผมลำบากเขาก็อยู่ร่วมทุกข์กันไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงที่เราเจ็บป่วยเขาก็มาคอยดูแลคือผมว่าชีวิตคู่เนี่ยสำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาร่วมกันแชร์ความสุขนะเราต้องแชร์ไปทั้งชีวิตไม่ว่าเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเนี่ยแค่เราอยู่ด้วยกันมันก็จะไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับ